ทางการของฟิลิปปินส์นั้นก็เร่งลงพื้นที่ไปครับเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในขณะเดียวกันก็ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุลูกต่อไปแล้วครับนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเราเองก็จะเห็นภาพของไต้ฝุ่นอุซางิซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเหนือพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์โดยพื้นที่ที่กระทบอย่างหนักก็คือจังหวัดคากายานที่มีการอพยพประชาชนเพิ่มขึ้นมากกว่า 24,000 คนรวมทั้งผู้อพยพในหลายเมืองก็พบว่าถูกน้ำท่วมก่อนพายุเข้าครับทั้งนี้มีพายุไต้ฝุ่นอีก1ลูกก็คือหมันยี่กำลังพัดเคลื่อนตัวและคาดว่าจะขึ้นฝั่งทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ในช่วงวันเสาร์นี้ทางการจึงมีการแจ้งเตือนเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นทั้งหมดในพื้นที่ที่พายุนี้อาจจะเคลื่อนผ่านนะครับส่วนทางด้านของตำรวจท้องถิ่นและหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ก็เปิดเผยนะครับว่าได้มีการลงพื้นที่ไปและให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนที่เดือดร้อนเป็นวงกว้างจากไต้ฝุ่นอุซางิก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดคากายานทางภาคเหนือของประเทศเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับเจ้าหน้าที่นำกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนเข้าไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้แล้วอย่างปลอดภัยแต่ล่าสุดเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงและยังไม่มีผู้ใดบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับทางด้านของหัวหน้าป้องกันภัยพลเรือนของจังหวัดคากายานก็คาดการว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวของท้องถิ่นนี้จะสามารถรองรับชาวบ้านได้ประมาณ 40,000 คนซึ่งเป็นตัวเลขเท่ากับชาวบ้านที่เข้าพักชั่วคราวในช่วงที่พายุหยินซิ่งพัดถล่มในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับพายุอุซางิหรือว่าที่รู้จักกันที่ฟิลิปปินส์ในชื่อว่าโอเฟลนั้นก็นับว่าเป็นไต้ฝุ่นลูกที่5ที่พัดเข้ามาถล่มฟิลิปปินส์ในรอบ1เดือนครับค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ